คลิปนี้แอดเอาความปังหลังจาก YG ประกาศว่าอาฮยอนจะกลับมาให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมกันอีกค่ะแต่ก่อนจะไปฟังรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของพวกเราด้วยนะตุ๊บๆแอดขอเริ่มที่ความปังแรกเมื่อพอหลังจากที่พ่ออย่างประกาศปุ๊บ Hashtag อาฮยอนและ Hashtag Baby Monster ก็ขึ้นเทรนด์ Thailand ปั๊บแบบเห็นทางตากันไปเลยค่ะทั้งที่เซเลบไทยมีงานทุกวันเรื่องราวในประเทศก็เกิดขึ้นแต่ละวันมีสิ่งอันให้พูดถึงกันเยอะแยะมากมายแต่พอเมื่อคืนนี้มีประกาศข่าวดีที่อาฮยอนจะกลับมาแน่นอนคนก็มุ่งพุ่งไปให้ความสนใจที่ข่าวนี้กันเยอะมากพูดถึงข่าวเรื่องราวของอาฮยอนกันไปเลยรัวๆล่าสุดมียอดเมนชั่นในแพลตฟอร์ม X เกือบ 200,000 โพสต์ในเวลาไม่ถึง12ชั่วโมงด้วยทั้ง2แฮชแท็กเลยค่ะปังมากแถมยอด engage ใน account ต่างๆที่เอาข่าวคราวของน้องมาลงก็คือฉ่ำกด favorite retweet ติดเซฟกันเยอะมากเวอร์นี่สินะเจ้าแม่แห่ง engagement อีกคนแห่ง baby monsterยิ่งสำนักข่าวยิ่งลงข่าวกันรัวยิ่งกว่าเพราะว่าในเกาหลีเมื่อเช้านี้กับข่าวการกลับมาของอาฮยอนที่จะมาพร้อมกับคัมแบ็กของวงในวันที่1เมษายนเป็นข่าวที่ถูกเปิดดูสูงสุดในหน้าแรกของเว็บ Never ในช่วงเช้าของวันนี้เลยค่ะส่วนสำนักข่าวของไทยเองก็ลงข่าวรัวเช่นกันบอกว่าอาฮยอน Baby Monster กลับมาแล้วหลังหายไปพักฟื้นร่างกายนานหรือบอกว่าเบอร์1 Gen 5มาแล้วอย่างนี้ก็มีส่วนคุณพ่อของน้องจิกิต้าก็เป็นงานที่สุดรีโพสต์ภาพจาก Gossip Star ที่เขียนแคปชั่นภาพว่าแฟนทั่วโลกกรี๊ดอาฮยอนกลับเข้าวง Baby Monsterว่าแล้วก็นึกถึงเจ้าจิกิเลยเนาะจิกิต้องดีใจมากแน่ๆที่พี่สาวสุดที่รักที่สนิทตัวติดกันตลอดจะได้กลับมาร่วมวงกันอีกครั้งดีใจจังจะได้เห็นสองสาวชิฮยอนเป็นปาตองโกไปไหนมาไหนด้วยกันอีกแล้วรอโมเมนต์พี่สาวน้องสาวชิฮยอนนะเย้ๆๆและแน่นอนว่าข่าวดีนี้ก็กระเทือน YG เป็นเลยสิคะเพราะเช้าของวันนี้ YGเปิดตลาดหุ้นมาก็ต้อนรับกระดานหุ้นแบบเขียวฉ่ำมองทั้งกระดานไปเลยค่ะปังมากแม่แบบนี้พ่ออย่างยิ้มแก้มแตกแน่ค่ะและในคลิปประกาศข่าวเซอร์ไพรส์ของพ่ออย่างก็มีแฟนๆเบมอนจากทั่วโลกมาเม้นกันรัวๆแอดเลยขอยกตัวอย่างความเห็นจากแฟนๆที่เป็นท็อปคอมเมนต์และคอมเมนต์ที่แอดชอบเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันบางส่วนนะคะเริ่มจากฉันอยากจะบอกว่าขอบคุณ YG มากขอบคุณฉันจะสนับสนุนคุณตลอดไปฉันสัญญาอาฮยอน is back อาฮยอนกลับมาแล้ว finally ในที่สุดสำหรับทุกคนที่รอคอยอาฮยอนกอดแน่นสำหรับพวกเราจำมันสำเร็จแล้วการรอคอยได้จบลงแล้วฉันรักพวกคุณเบมอสแตนฉันร้องไห้หนักมากเมื่อได้ยินเรื่องนี้ฉันดีใจมากที่ในที่สุดอาฮยอนก็เดบิวต์พร้อมสมาชิกในวงใช่ย่อ Baby Monster ใช่พระเจ้าฉันสาบานว่าในที่สุดฉันก็ร้องไห้ใน OT7 ขอบคุณมากฉันตื่นเต้นมากอาฮยอนขอบคุณมากทำให้ดีที่สุดโดยที่ไม่หักโหมจนเกินไปนะดีใจมากที่อาฮยอนของเราหายดีแล้วฉันรออยู่จริงๆนะตอนนี้เธอกลับมาแล้วแสดงทุกอย่างที่อยากแสดงให้ฉันดูหน่อยสิอยากฟังเพลงต่อไปเร็วๆจังจะเห็นได้ว่าแฟนๆอินเตอร์ที่มาเมนให้กับน้องอาฮยอนนั้นมีหลายชาติหลายภาษาเลยนะคะอาฮยอนเนี่ยครองใจแฟนๆเบมอนได้ทั่วโลกจริงๆยินดีกับการกลับมาอีกครั้งนะคะอาฮยอนจะว่าไปแล้วน้องอาฮยอนเนี่ยฉีกทุกกฎเกณฑ์ของจริงพอประกาศพักวงเพราะปัญหาสุขภาพปุ๊บก็เป็นข่าวไปทั่วโลกปั๊บทำเอาแฟนๆใจเสียกันเลยทีเดียวเพราะระหว่างรอนั้นแฟนๆก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาจริงไหมแต่อยู่ได้เพราะความหวังล้วนๆว่าอาฮยอนจะต้องกลับมาและในที่สุดน้องก็กลับมาจริงๆฉีกทุกกฎของการเจ็บยิ้วไปเลยแม่เอาสิ
ี่เพลงแรกเพลง2คือยังไม่ได้ร้องพ่อก็จัดให้อัดเสียงใหม่ทับไปพร้อมกับปล่อยอัลบั้มเต็มไปเลยรัดปลากลับมาทีทำเอาแตกแตนสะเทือนลั่นโลกสักขนาดนี้มีใครทำได้แบบนี้บ้างฉันไม่รู้แต่ที่รู้อาฮยอนทำได้ค่ะตัวจริงของจริงมากแม่คลิปนี้ฉันจะอวยยศให้น้องอาฮยอนเยอะๆแน่นๆจุกๆให้สมกับความคิดถึงซะหน่อยเพราะแอบรักเบมอนทุกคนจริงๆไปวิ่งแก้บนก็ไปวิ่งมาแล้วจะไม่ให้ดีใจได้ไงที่เบมอนจะครบ7คนแล้วแต่เผื่อเพื่อนๆคนไหนเพิ่งจะมากดติดตามช่องของแอดนะคะแอดก็กลัวว่าจะเกิดการเข้าใจผิดว่าทำไมไม่รักไม่อวยน้องคนไทยเลยแต่ถ้าใครตามแอดมานานแล้วหรือถ้าได้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆในช่องของพวกเราแอดก็พูดได้เต็มปากเลยว่าแอดรักน้องๆเบมอนทุกคนจริงๆคลิปวิ่งแก้บน10รอบก็ทำมาแล้วแก้บนให้ตอนที่น้องๆได้ไฟนอลไลน์อัพกันทุกคนน่ะแต่ใดๆก็คือนาทีนี้เราต้องรักกันค่ะส่งเสริมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเบมอนคนไหนมีข่าวอะไรมีสิ่งดีๆอะไรให้อวยพวกเราก็จะอวยให้สุดเอาให้ฉ่ำสมมงเพื่อซัพพอร์ตให้น้องๆไปถึงฝั่งฝันกันให้ได้เร็วที่สุดพวกเรามาทำมันด้วยกันนะคะเพื่อนๆเย้ๆๆว่าแต่มีใครสงสัยเหมือนแอดไหมว่าทำไมทีเซอร์มูดวิดีโอมีดวงดาว4ดวงที่เคลื่อนไหวพุ่งขึ้นหมุนวนกันจนกลายเป็นตัวอักษรคำว่า stuck in the middle และดาวเคราะห์ทั้ง4บนปกโปสเตอร์เครดิตเพลงนั้นอีกทำไมต้องเป็น4นะแอดคิดยังไงก็คิดไม่ออกหาความเชื่อมโยงยังไงก็หาไม่ได้เอ๊ะหรือว่าจะไม่มีอะไรฉันคิดมากไปเองงี้หรอทางทีมงานแค่เห็นว่า position รูปวางแบบนี้แล้วมันสวยดีแค่นี้หรือเปล่าแต่ที่เป็นดวงดาวกับดาวเคราะห์ก็เพราะให้สอดคล้องกับที่พ่ออยากเคยบอกว่าพอหลับตาฟังเพลงนี้แล้วเหมือนล่องลอยในอากาศงั้นแอดต้องขอไปเพื่อนช่วยแอดคิดแล้วค่ะว่ามันคืออะไรมีความหมายไหมยังไงกันแน่แม่แม่ช่วยวิเคราะห์ให้แอดหน่อยหรือถ้าคิดไม่ออกเหมือนกันก็เม้นมา OT7 กันได้เลยใต้คลิปนี้เย้เย้เย้แล้วมารอดูกันสิว่าคืนนี้จะมีอะไรออกมาอีกหรือเปล่านะเพื่อนๆ เม้นมาปลุกแอดด้วยถ้าน้องๆมาปล่อยของจริงๆอ่ะหยอกๆๆคืนนี้ฉันจะไม่นอนฉันจะรอดูไปพร้อมๆกับพวกเธอนั่นแหละจะมีอะไรไหมนะตื่นเต้นตื่นเต้นสำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบาย